สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The Magic นะครับอีกครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่8นะครับสองตอนที่แล้วนะครับจานตีเราก็ได้มาคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเนาะว่าการซื้อถั่วขาลงเนี่ยไม่ควรทำนะครับส่วนขาขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าซื้อให้มากเข้านะก็ซื้อมากไปเป็นแบบพีระมิดฐานกว้างขึ้นอย่างนี้ก็อันตรายนะครับก็ควรจะใช้จำนวนในการซื้อที่ไม่มากเกินไปนักนะครับคราวนี้เราจะมาดูเพิ่มอีกนิดนึงครับเกี่ยวกับการซื้อนะครับว่าการซื้อในแต่ละครั้งจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราเรียกว่าลงทุนต้องมีลูกไม้ลูกไม้มีไม้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับปกติเป็นงี้ก่อนครับนะลองมาดูจากภาพนะครับคนคนนึงอยู่บนหน้าผานะครับแล้วก็อีกคนนึงอยู่ด้านล่างไอ้คนอยู่บนหน้าผาเนี่ยกำลังจะเข็นก้อนหินลงมาเห็นไหมฮะจากรูปนะครับเวลาลองคิดว่าคนสองคนนี้ฮะคนที่เข็นลงผักก้อนหินให้ตกกับคนที่จะดันก้อนหินทุ่มขึ้นไปข้างบนเนี่ยความยากมันต่างกันเนาะต่างกรรมต่างอารมณ์เลยนะครับคนอยู่ข้างบนแค่ผักนิดเดียวมันล่วงลงแล้วฮะแรงดึงดูดของโลกจะดึงลงไปเลยแต่คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะทุ่มหินขึ้นไปหาคนข้างบนเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยโอกาสยากมากลักษณะนี้ครับมันก็เหมือนกับการลงทุนในหุ้นแหละนะครับจริงๆแล้วการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันอันตรายมากเลยโดยธรรมชาติของมันเองเนี่ยมันจะบ่อนทำลายเงินเราเองเหมือนกันผมลองดูตัวอย่างนะครับเช่นจากตารางนะครับสมมุติว่าบนหน้าผาเนี่ยคือเงิน 100% นะบนหน้าผาคือเงิน 100% คราวนี้เวลาที่ก้อนหินมันตกลงมาจากหน้าผาก็เหมือนกับการที่เราลงทุนครั้งนี้และเราขาดทุนเงินลงทุนเราก็จะน้อยลงถูกไหมฮะจาก100ก็จะต่ำลงคราวนี้พอมันต่ำลงเสร็จเนี่ยเราอยากคืนทุนไงฮะเราอยากจะเอากำไรครั้งหน้ามาโปะกับขาดทุนครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับว่าต้องดันก้อนหินที่มันตกลงมาจากหน้าผาเพื่อกลับขึ้นไปถึงที่หน้าผาใหม่อีกครั้งนึงปัญหาคือแรงมันไม่เท่ากันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันตกผมยกตัวอย่างจากตารางนะครับถ้ามันเคยตกลงมา 5% เช่น100นึงตกมาเหลือ95เงินเหลือ95เนี่ยการที่เราจะทำเพื่อให้เงินกลับไปเป็น100เท่าเดิมเนี่ยไม่ได้ทำกำไร 5% เท่าเดิมนะครับเพราะเงินลงทุนเราน้อยลงแล้วเราจะต้องทำกำไร 5.26% เพื่อจะกลับไปเท่าทุนจริงๆตัวนี้อาจจะดูไม่เยอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้ขาดทุนมีขนาดเยอะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราปล่อยให้ก้อนหินก้อนนี้ตกลงมาครึ่งนึงของหน้าผาแต่ก่อนหน้าผาสูง100ตกมาครึ่งนึงครับขาดทุนไปครึ่งพอร์ต 50% พอมันตกมา 50% ปุ๊บเนี่ยการที่เราจะทำให้ก้อนหินกลับขึ้นไปที่เดิมเงินตอนนี้เรามีครึ่งเดียวครับ50บาท 50% เราจะทำให้กลับไปเป็น100แปลว่าผมต้องทำกำไรให้ได้ 100% คือเท่าตัวของเงินที่เหลือเห็นความยากไหมฮะการที่มันหล่นกับการที่เราดันขึ้นเนี่ยกำไรขาดทุนเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันนะครับเพื่อจะกลับไปที่เดิมยิ่งถ้าปล่อยให้พอร์ตเราขาดทุนถึง 75% แล้วก็การที่จะได้กลับคืนเนี่ยต้องทำกำไร 300% ยากมากครับถ้าทำได้ขนาดนั้นมันคงไม่เจ๊ง 75% ตั้งแต่ต้นแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าเอ้ยทำไมนะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับก็จากภาพนะครับขยายความนิดนึงจาก100เงินตกลงมาเหลือ50นะครับเงินตกลงมาเหลือ50เสร็จปั๊บถ้าเอาเงิน50ที่เหลือไปลงใหม่เอาเงิน50ที่เหลือไปลงใหม่อยากจะกลับไปมี100เท่าเดิมก็เลยต้องกำไร 100% นี่คือข้อต่างนะครับของขาดทุนกับกำไรมาดูทางแก้ดีกว่าครับนะตอนนี้อาจารย์ตีมมีลูกไม้มาฝากครับว่าเราจะไปแก้เรื่องไอ้ตัวเลขตรงเนี้ยตัวเลขนี้มันเป็นธรรมชาติครับนะครับแก้มันไม่ได้แต่เราปรับที่ตัวเราครับปรับยังไงมาดูนะครับผมจะปรับให้ขาดทุนกับกำไรเนี่ยไม่ต้องเยอะเหมือนเดิมแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเราขาดทุนครึ่งนึงเราต้องกำไรเท่าตัวเพื่อไป cover แค่ cover ครั้งนี้บอกว่าถ้าขาดทุนครึ่งผมขอแค่กำไรครึ่งแล้ว cover ได้ไหมทำได้ครับถ้าเราเพิ่มลูกไม้หรือพูดง่ายคือแบ่งไม้ครับสมมติก้อนแรกเงิน100นะครับจับภาพนะครับเงิน100ถ้าเราขาดทุนครึ่งนึง 50% เพราะฉะนั้นตอนนี้เงินเราเหลือ50บาทแล้วแต่ขาดทุนไป50บาทจากเดิมเนี่ยเราหมดพอร์ตเลยไงฮะงั้นลงทุนต่อผมใช้50บาทผมต้องกำไรเท่าตัวแต่ตอนนี้ผมบอกว่าผมแบ่งเงินอยู่ครับผมสามารถลงใหม่ด้วยเงิน100เท่าเดิมสังเกตนะครับผมลงใหม่ด้วยเงิน100เท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเงิน100นึงผมกำไรเพิ่มกลายเป็น150กำไร50บาทคัฟเวอร์กับไอ้ตัวที่ขาดทุนแล้วเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือจากกรอบสี่เหลี่ยมนะครับสีน้ำเงินนะครับถ้าผมลง100ได้2ครั้งผมไม่ลงหมดพอร์ตเห็นไหมฮะผมแบ่งเป็น100ได้2ครั้งเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งไม่ว่าขาดทุนหรือกำไรเท่าไหร่ขอแค่เท่ากันครับมันจะโคเวอร์พอดีแค่นี้เองครับการเพิ่มลูกไม้ตรงนี้ทำให้เงื่อนไขที่บอกว่าขาดทุนและจะกลับมาคืนทุนยากหมดไปแล้วครับนะครับด้วยวิธีนี้นะครับก็คืออย่าซื้อหมดในครั้งเดียวนะตอนนี้ที่สำคัญนะครับคือเวลาซื้ออย่าซื้อหมดในครั้งเดียวนะครับแล้วซื้อแค่ไหนต้องซื้อในสัดส่วนที่เรียกว่าผมมั่นใจได้ว่า
ในการขนาดในการลงทุนนะครับเราจะสามารถลงทุนได้ขนาดเท่าเดิมในครั้งต่อไปหลังจากที่ขาดทุนนะครับย้ำอีกทีนะครับถ้าครั้งนี้เราขาดทุนเราต้องมั่นใจว่าเราสามารถลงทุนได้มีขนาดเท่าเดิมถ้าลงได้เท่าเดิมปุ๊บมั่นใจได้เลยครับเคยขาดทุน 10% ถ้าผมลงเท่าเดิมผมกำไร 10 ครบเวอร์พอดีแต่ถ้าเมื่อไหร่เงินไม่พอลงเท่าเดิมเมื่อนั้นแหละครับมันจะกินตัวเองนะเงินมันจะค่อยๆหายมันจะอันตรายมากงั้นคราวนี้มาดูครับการที่เราจะแบ่งหลายๆไม้ที่เรียกว่ามีลูกไม้เนี่ยผมมุดผมบอกผมมีเงิน 1,000 นะผมมีเงิน 1,000 ผมจะแบ่งยังไงดีจากรูปแบ่งเป็น5ถุงไปเลยมั้ยหลายๆคนชอบทำอย่างนี้ครับนะมีเงิน 1,000 ผมแบ่งเป็น5ไม้ก็ไม้ละ200ไงนะครับง่ายๆงั้นการซื้อแต่ละครั้งผมซื้อได้ที่200บาทเท่ากันนะครับอันนี้เค้าเรียกว่าแต่ละไม้ซื้อด้วยเงินเท่ากันแต่ถามว่าจริงๆแล้วดีมั้ยดีกว่าไม่แบ่งครับนะดีกว่าไม่แบ่งจากไม่แบ่งเราเห็นอันตรายแล้วขาดทุน50ต้องกำไรเท่าตัวแต่ครั้งนี้ถ้าแบ่งช่วยได้ครับแต่จริงๆแล้วในเมื่อจะแบ่งนะครับตอนนี้ผมมีเทคนิคที่ดีขึ้นกว่านั้นอีกแทนที่เราจะแบ่งให้มันเท่ากันนะครับแต่ละไม้ควรซื้อเท่ากันไม่จำเป็นนะครับเพราะหุ้นแต่ละตัวที่เราซื้อเนี่ยเราจะมีระยะสมมติเราเป็นเทคนิคนะเราจะมีระยะตัดขาดทุนน่ะหรือคัทลอสหรือระยะที่เราจะทำกำไรเนี่ยมันกว้างไม่เท่ากันหรอกขึ้นอยู่กับการสวิงของแต่ละตัวเพราะฉะนั้นเวลาลงทุนแต่ละครั้งอย่าไปสนมูลค่าการลงทุนครับสิ่งที่สำคัญคือความเสี่ยงต่างหากเราไม่ต้องปรับให้มูลค่าเท่ากันแต่เราต้องปรับให้ความเสี่ยงเท่ากันต่างกันไงมูลค่าความเสี่ยงมูลค่าคือเมื่อกี้ไงฮะ200เท่ากันเราไม่จำเป็นต้องปรับให้ทุกไม้เป็น200นะแต่เราต้องปรับให้ทุกไม้มีความเสี่ยงเท่ากันงั้นทุกไม้มีความเสี่ยงเท่ากันเป็นยังไงดูนะครับผมสมมุติละกันผมจะใช้กฎที่เขาเรียกว่ากฎ26เนี่ยมันมีปิเรนย่ากับฉลามฉลามคือมันกัดเราฮะงั้นเราจะให้มันกัดเราได้มากสุดเท่าไหร่สมมุติเป็น 2% ละกันนะครับแปลว่าในแต่ละครั้งของการลงทุนผมจะขาดทุนไม่เกิน 2% ผมตั้งใจไว้เลยครับพอร์ตผมต้องเสียหายไม่เกิน 2% เพราะฉะนั้นจากรูปนะครับผมตีต่างว่าตอนนี้เรามีเงิน 1,000 อันนี้เป็นตัวเลขนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยนะเราทำแบบนี้ละเอียดลงนิดนึงในการลงทุนเนี่ยมันจะช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเช่นผมมีเงิน 1,000 ผมบอกว่าผมขาดทุนในแต่ละครั้งในที่ซื้อ 2% พูดง่ายๆคือผมขาดทุนได้20บาทนะผมยอมขาดทุน20บาทในการซื้อแต่ละครั้งในอนาคตถ้าผมกำไร20ก็โคเวอร์พอดีไงฮะนะงั้นผมขาดทุนได้20สมมุติหุ้นที่ผมจะเข้าไปซื้อตัวตอนเนี้ยหุ้นตัวเนี้ยราคา2บาท2บาทนะครับแล้วผมดูกราฟเทคนิคแล้วผมจะคัทลอสที่บาท90ดูนะครับจะซื้อหุ้น2บาทแต่จะคัทบาท90คราวนี้ผมจะซื้อเท่าไหร่ดีผมต้องมาดูครับว่าความเสี่ยงของการซื้อครั้งนี้แค่ไหนหุ้น1ตัวผมมีระยะคัท10สตางค์ครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของการซื้อหุ้น1ตัวคือผมจะขาดทุน10ตังค์10ตังค์แต่ผมบอกแล้วว่าการซื้อ1ไม้ครั้งนี้ผมยอมขาดทุนได้20บาทถูกไหมฮะผมก็จะเอา20บาทนี้หาร10สตางค์เอา20หาร10สตางค์นะผมก็ออกมาได้200หุ้น200หุ้นแปลว่าครั้งนี้ครับผมควรจะซื้อ200หุ้นส่วนเป็นเงินเท่าไหร่ค่อยไปคูณกลับครับเราจะซื้อตัวละ2บาทถูกไหมฮะ200หุ้นแปลว่าครั้งนี้ผมจะซื้อด้วยเงิน400บาท400บาทซึ่งถ้าไม้นี้ผิดคือคัทลอสผมก็จะเสียหรือขาดทุนเสียเงินไป20บาทขาดทุนไป20บาทเท่านั้นคือเราควบคุมความเสี่ยงเห็นไหมเราไม่ได้ควบคุมจำนวนเงินที่ลงนะเราควบคุมความเสี่ยงของไม้นั้นงั้นไม้แรกผมซื้อไปแล้วครับ400บาทนะครับจำนวน200หุ้นนะหุ้นละ2บาทสมมติคราวนี้มีสัญญาณหุ้นอีกตัวหนึ่งจะซื้อเพิ่มนะจะซื้อเพิ่มด้วยหลักการเดิมนะครับผมขาดทุนในแต่ละไม้ได้ไม่เกิน 2% เพราะฉะนั้นหุ้นตัวที่2ที่ผมจะซื้อเนี่ยตอนนี้ราคา 4.50 สมมุติระยะคัทอยู่ที่ 4.30 แปลว่าความเสี่ยงของหุ้นตัวนี้อยู่ที่20สตางค์ถ้าผมซื้อปุ๊บแล้วมันบังเอิญคัทลอสผมจะขาดทุน20สตางค์ครับแต่ผมบอกแล้วว่าใน1ไม้ในหุ้น1ตัวผมยอมขาดทุนได้ 2% ของพอร์ตคือ20บาทงั้นผมก็เอา20หาร20สตางค์ผมก็ได้ว่าผมซื้อได้100หุ้น100หุ้นนะครับงั้นซื้อ100หุ้นตอนนี้หุ้นละ 4.50 แปลว่าไม้ที่2เนี้ยผมจะซื้อด้วยเงิน450เห็นไหมฮะตอนนี้เราซื้อไป2ไม้แล้วนะไม้แรกซื้อด้วยมูลค่า400ไม้ที่2ซื้อด้วยมูลค่า450มูลค่าไม่เท่าครับแต่ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งคัทลอสตัวนั้นจะขาดทุน20บาทครับแล้วตัวที่กำไรมันจะไปโคเวอร์กันเห็นไหมฮะเราปรับความเสี่ยงให้เท่ากันอันนี้คือกฎนี้ครับด้วยวิธีนี้จะทำให้เรามั่นใจได้เลยครับว่าถึงเวลาที่ลงทุนเนี่ยขาดทุนเท่าไหร่กำไรเท่านั้นจะครอบคลุมกันพอดีขอแค่ความแม่นยำถ้าทำจัดการเงินแบบนี้นะครับวิธีที่ท่านใช้อยู่ขอแค่แม่นแค่ 50% ละครับ
แค่นี้ก็อยู่ในตลาดไม่เจ๊งแล้วครับนะขอแค่แม่น 50% นะครับขาดทุนกับกำไรมันจะโคเวอร์กันแต่ถ้าไปซื้อหมดหรือว่าไม่ได้ปรับเรื่องของเงินอย่างที่ว่าเนี่ยมันอาจจะต้องแม่นกว่านี้แต่พอเราใช้การปรับเงินมันช่วยครับนะแม่นแค่ครึ่งนึงก็อยู่รอดได้สบายๆแล้วฮะนะครับส่วนอีกตัวนึงอ่ะผมเพิ่มอีกนิดนึงคือหลัก26ที่ว่าซึ่งจริงๆเอาไปปรับใช้ได้นะครับความเสี่ยงแล้วแต่คนรับไม่เท่ากันนะครับ2คือแต่ละไม้อย่าขาดทุนเกิน2นะครับส่วนคำว่า6แปลว่าในช่วงเวลานึงเช่นเดือนนึงในเดือนนึงอย่าให้พอร์ตเราเสียหายเกิน6มันจะมีบางช่วงครับที่ตลาดไม่เป็นใจซื้อทีไรขาดทุนทุกทีอาจจะเป็นจังหวะนะครับจังหวะที่ไม่ดีเป็นไซด์เวย์หรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวเลข6เลขนี้มันจะเป็นตัวช่วยบอกเหมือนปิรันย่าเราโดนกัดบ่อยๆเดี๋ยวมันหมดตัวเหมือนกันนะครับการกัดแต่ละครั้งอย่าให้เกิน2และถ้าโดนกัดบ่อยๆถึง6เมื่อไหร่เดือนนั้นหยุดไปก่อนครับแล้วเดือนถัดไปค่อยมาลุยต่ออย่างนี้ครับรับรองยังไงพอร์ตเราไม่เสียหายมากนะครับแล้วก็สามารถกลับมาได้ไม่ยากนะครับยังไงตอนที่8นี้ก็ฝากไว้นะครับตอนนี้เราสามารถจัดการเงินทุนแล้วนะครับแล้วก็วิธีการลงทุนตรงนี้จะช่วยให้กำไรง่ายขึ้นครับและอยู่รอดในตลาดได้ง่ายขึ้นแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ Utech Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.